สวัสดีครับผมธัญวัฒน์อินทร์ครับเป็นโค้ชเปตอฮ่องกงจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้ผมได้มาเป็นวิทยากรให้กับผู้สูงอายุเนื่องด้วยกองทุนสวัสดิการของกองการเพชรของเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้การสนับสนุนมาผมเลยได้ทำโครงการนี้โดยการสนับสนุนมาจากท่านนายกโอทานซาโรธอังคณาภิรัตวัตถุประสงค์ใหญ่ที่เราได้จัดในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ข่าวกับสังคมได้โดยปัจจุบันนี้ในสังคมของเราผู้สูงอายุสำคัญมากครับโดยเฉพาะสังคมอายุที่อายุมากๆตอนนี้ได้มารวมกิจกรรมสั่งสั้นกับทีมงานข่าวสังคมในยุคปัจจุบันถึงเข้ารัฐบาลเข้าใดหมอบให้ดูแลผู้สูงอายุกันมากๆโครงการครั้งนี้มีโครงการครั้งนี้เราเน้นในเรื่องผู้สูงอายุให้ได้มีสุขภาพสมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยากให้ทุกคนมารวมกิจกรรมตรงนี้อย่างมีความสุขและก็ในการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จจากเทศบาลที่ได้ช่วยเหลือเรามามากต่อเนื่องมาทุกปีและครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ทำให้ชุมชนผู้สูงอายุที่เราได้วันนี้มีความสุขกันมากๆกับผม